ทางนี้นิชคานะครับมี2ยี่ห้อนะครับก็มีทั้ง Lamborghini แล้วก็มี McLaren นะครับตัวไฮไลท์ของบูธ Lambo เนี่ยก็จะเป็นตัว Performanteจริงๆตัวนี้ที่เขาค่อนข้างดังมากๆเลยเนี่ยโดยเฉพาะวงการคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความเร็วเนี่ยเพราะว่ามันสามารถทำเวลาที่เป็นซูเปอร์คาร์นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดในเนอร์เบิร์กริงเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสนามที่ไหนคือเป็นสนามที่เยอรมันที่เป็นสนามที่อันตรายที่สุดแล้วก็กินชีวิตคนเยอะที่สุดละคือถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่านรกสีเขียวนะเพราะว่าสนามนี้มีความยาว20กว่ากิโลเมตรซึ่งมันไม่ใช่สนามเรียบๆนะฮะมันจะต้องอาศัยเรียกว่าถนนเหมือนถนนกรุงเทพครับบัมปี้หน่อยแต่ว่ามันต้องไปได้เร็วด้วยดังนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เพิ่งจบงานเจนีวาเมื่อไม่ถึง2อาทิตย์นี้นะครับแล้วตอนนี้รถก็มาอยู่ที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์เรียบร้อยแล้วครับ Not even close to the end it's just beginning life is getting lighter while the days are getting brighter yeah and it's a good I won't even worry anymore ใช้พื้นฐานของตัวรถ Huracan แต่ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะครับแล้วก็ภายในภายนอกระบบ Aero Active Dynamic ที่มีความอัจฉริยะตรงที่เขาใช้มอเตอร์เป็นแฟลปข้างหน้ากับข้างหลังเปิดปิดเพื่อเมื่อไหร่ที่เขาต้องการแรงกดเขาก็จะทำงานของเขาเองทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหมดมี4จุดครับแล้วก็ใต้สปอยเลอร์หลังก็จะมีรูเล็กๆเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ระบายลมออกจากข้างในสปอยเลอร์ออกมาอีกทีนะครับไม่ได้วิ่งผ่านสปอยเลอร์แต่ว่าวิ่งออกจากสปอยเลอร์อีกทีนึงคือวัสดุรุ่นนี้เป็นวัสดุที่ใหม่ที่สุดนะครับที่เขาเรียกว่า Forged Carbon Composite ตัวนี้เป็นวัสดุที่ปกติที่เราเล่นรถกันเราก็จะรู้จักคาร์บอนใช่ไหมฮะตัวนี้มันจะเป็นมันเป็นเหมือนกับคาร์บอนแบบ innovation เลยอ่ะเพราะว่าคาร์บอนปกติเบาอยู่แล้วแต่ตัวนี้เบากว่าคาร์บอนปกติอีกถึงประมาณเกือบ 40% เพราะฉะนั้นสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตมันก็ถือว่าคนจะเริ่มค่อยๆเอาไปใช้เยอะแต่ว่าลัมโบกินี่เป็นคนแรกที่เอามาใช้กับในวงการนี้ครับราคาจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่27,100,000 บาทครับรุ่นนี้จริงๆมันน่าติดตามอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะเป็นนักแข่งรถคุณก็น่าซื้อคุณจะเป็นคาแรคเตอร์คุณก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เมืองไทยเราได้โควต้ามาแค่8 คันนะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากแล้วก็รถพวกนี้อาจจะผลิตแค่ประมาณ2ปีหลัง2ปีไปเขาหยุดผลิตปุ๊บหยุดผลิตเมื่อไหร่ก็คนถ้าคนเริ่มหาเขาจะเริ่มเก็บกันอะไรกันนะครับราคามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับใครที่ชอบรถก็มาเดินเล่นก็แวะมาที่บูชนิชคาร์ Lamborghini ได้นะครับก็จริงๆทั้งหมดที่เรานำมาเรียงกันอยู่ตรงนี้จริงๆแค่เห็นสีก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าคันนี้เขียวคันนี้ส้มแล้วก็คันนู้นฟ้าคือสีมันตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตัวรถเองอะไรเองก็ปกติคนที่อยากจะดูรถคันนี้จริงๆต้องบินไปดูถึงเจนีวานะครับถึงจะได้เห็นก็นี่ผมเอามาให้คนไทยดูโดยเฉพาะครับเราเป็นตัวแทนคนเดียวในเมืองไทยนะครับทั้ง Lamborghini ทั้ง McLaren เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่บูธ McLaren คันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ McLaren เลยก็คือรุ่น 720S นะครับซึ่ง 720เนี่ยก็คือแรงม้าเลยนะฮะจุดเด่นของรถ McLaren เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นซุปเปอร์คาร์ที่บนมากนะครับมันเคยเป็นรถที่เกินเอื้อมสำหรับหลายๆคนนะครับแต่วันนี้มันทำเซกเมนต์ลงมาให้มันจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับก็ราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10ปลายๆจนถึงประมาณ20ปลายๆแค่นั้นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือรถรุ่นแรกที่ผลิตลงมาใช้บนถนนเนี่ยทุกวันนี้เฉพาะราคาตัวรถอ่ะมันล่อไป600 ล้านละมันแพงมากจริงๆเพราะฉะนั้นพอเขาทำรถที่ถูกลงแต่ performance เนี่ยดีกว่ารถณวันนั้นอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าคนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความเร็วเขาแข่งหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีจากฟอร์มูล่า1ทั้งหมดมาใส่เพราะมันใส่ไม่หมดฟอร์มูล่า1เนี่ยคุณขับไปเนี่ยสนามคุณก็เรียบใช่ไหมฮะบัมปี้โรดคุณก็ไม่มีแต่ว่าแมคคาเรนเนี่ยเขาสะสม50ปีมาเนี่ยเขาแข่งตั้งแต่ Can Am Indy Car Le Mans แล้วก็ F1 นะเพราะฉะนั้นการแข่งขันทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่อยู่บนถนนอยู่บนชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เอามาใส่เนี่ยมันจะมากกว่าที่อื่นนะฮะ 720S เนี่ยก็สดๆร้อนๆเหมือนกันเพิ่งจบจากเจนีวาเมื่อไม่ถึง10วัน
ก็รถก็อยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะเซฟแบรนด์ผมว่าคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าด้วยตลาดโลกเนี่ยคุณเดินไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าคุณเห็นหนังสือที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยคุณก็จะเห็นแมคคาเรนอยู่หน้าปกขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็ณวันนี้ในโลกมันมีซุปเปอร์คาร์อยู่แค่3ยี่ห้อละเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าคนก็มันก็มีให้ติดตามให้3ยี่ห้อคุณจะไม่รู้จักมันคงเป็นไปได้ยากในอนาคตเรื่อยๆนะฮะแล้วก็perception ของคนไทยกับยี่ห้อนี้จริงๆต้องบอกว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่เล่นรถจริงๆนะครับคือเป็นคนที่แบบต้องการบางอย่างที่มันแตกต่างจากคนอื่นที่มันยูนิคออกไปไม่ต้องการให้ใครรู้จักเยอะคือจะเป็นสไตล์นี้เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะต้องบอกให้ใครรู้ว่าฉันขับรถคันละเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้มากกว่าอย่างแรกก็คือเราเป็น authorized นะครับคนเดียวในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโนว์ฮาวไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีโชว์รูมที่เดินเข้าไปแล้วเป็น CI นะครับของ McLaren จริงๆก็คือคุณเดินไปทั่วโลกอ่ะคือวัสดุเดียวกันหมดนะครับโชว์รูมนี่วัสดุเดียวกันหมดจะเป็นอะไรอ่ะ Car Configurator จะเป็นเซลจะเป็นโนว์ฮาวที่เราให้กับลูกค้าได้หรือแม้กระทั่งเซอร์วิสที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือช่างเราก็คือมาจากอังกฤษเลยนะครับเทรนที่โรงงานแมคคาเรนมาอยู่กับเราถาวรนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยรถคุณซื้อไปแล้วต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มีเกี่ยวเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือเราดูแลได้หมดแล้วก็ยังมีวอร์ันตีให้นะครับ3ปีจากโรงงานก็คือไม่ว่าอะไรเสียคุณรู้ค่าใช้จ่ายคือต่อจะให้เครื่องพังอะไรพังก็ตามเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถออฟเฟอร์ให้ได้ดีที่สุดในเมืองไทยครับตัวนี้จริงๆคือมันเป็นต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับรถทั่วไปคำว่าแชสซีรถเนี่ยมันจะเป็นเหล็ก2เส้นนะครับแต่พอมาอันนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแค่เส้นแค่นี้เองและที่เหลือมันจะเป็นอ่างตัวนี้เราเรียกว่าโมโนคล็อกนะครับโมโนคล็อกตัวนี้ดียังไงนะครับตั้งแต่แมคคาเรนเป็นเจ้าแรกของโลกที่ใช้โมโนคล็อกกับฟอร์มูล่า1ปี1981นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตของนักขับแม็กF1 เนี่ยไปเยอะเลย 80-90%นะครับอันนี้คือความปลอดภัยที่มันได้มากกว่าอลูมิเนียมปกตินะครับอย่างที่สองเนี่ยน้ำหนักมันเบาอลูมิเนียมเยอะนะครับน้ำหนักแชสซีตัวนี้ทั้งอันเนี่ยหนักไม่ถึง100กิโลนะครับก็ถือว่ามันเบามากอย่างที่สามเนี่ยคือความแข็งแรงและความปลอดภัยรับแรงกระแทกเนี่ยผมเชื่อว่าได้มากกว่าอลูมิเนียมเป็นเท่านะเพราะฉะนั้นคุณยกตัวอย่างคุณวิ่งมา120คุณชนเข้าไปเนี่ยถ้าอลูมิเนียมบุบเท่าไหร่อ่ะไอ้นี่มันบุบน้อยกว่าครึ่งนึงอ่ะอีกเท่านึงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของเซฟตี้เพราะว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยมันจริงๆมันซื้อไม่ได้นะใช่ก็ตรงนี้เป็นอีกจุดนึงแต่ว่าจริงๆเลยหลักๆที่สำคัญนะที่มันมาช่วยเนี่ยคือปกติรถยนต์เนี่ยเวลาเราขับเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยสมมติเราเลี้ยวขวาเนี่ยล้อหน้าเราดันขวาใช่ไหมครับตัวตรงกลางช่วงตรงนี้จากตรงกลางเนี่ยไปล้อหลังเนี่ยมันจะบิดคือมันจะต้องไปแล้วล้อหลังจะต้องวิ่งตามเกิดอะไรขึ้นเวลาตรงกลางมันแข็งแรงขึ้นก็คือว่ามันจะไปเป็นแท่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ขับรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารถมันตอบสนองได้ทันใจได้เร็วขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเคยขับโมโนคล็อกแชสซีแล้วไปขับตัวเป็นอลูมิเนียมปกติเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยขับไม่ได้แล้วอะเหมือนคนเคยกินอาหารอร่อยอะแล้วอยู่ดีวันนึงมันมาเจออะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นเลยนะหรือจะถ้าคนฟังเครื่องเสียงก็คือฟังเครื่องเสียงดีๆแล้วอยู่ดีมาฟังแบบไม่ดีอะใช่คือมันรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จริงๆเป็นเมนหลักเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเป็นบริษัทยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะมีแค่ในไฮเปอร์คาร์เท่านั้นก็คือเราพูดกันแบบหลักร้อยกว่าล้านอัพไปนะครับแต่ว่าในแมคคาเรนเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่10กว่าล้านคุณก็สามารถมีประสบการณ์ตรงนี้ได้นะครับกับแชสซีเป็นคาร์บอนโมโนคล็อกแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่มีการโครงแต่พอคันนี้มันไม่มีรถมันมีการโครงก็คือเรื่องน้ำหนักแมคคาเรนเนี่ยเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่น้ำหนักเบาผมเชื่อว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่เบาที่สุดในโลกอย่างคันที่เราเอามาโชว์เนี่ยครับ720S คันนี้น้ำหนักแค่1ตัน285กิโลเพราะฉะนั้นคือน้ำหนักสำคัญยังไงน้ำหนักสำคัญกับซูเปอร์คาร์ก็คือคุณเร่งได้เร็วกว่าเขาคุณเบรกได้สั้นกว่าเขาคุณเข้าโค้งได้ลึกกว่าเขานะครับคือมันตอบสนองทุกอย่างไม่งั้นซูเปอร์คาร์ที่เขาอื่นคงไม่พยายามจะทำรุ่นไลท์เวทออกมานอกจากนั้นเนี่ยก็คือความปลอดภัยเนี่ยฟรอนต์เฟรมสตรัคเจอร์ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือมันเอาไว้ซับแรงกระแทกโดยเฉพาะนะครับแต่ตรงนี้คือความปลอดภัยนะครับตรงนี้ผมพูดไปเสร็จแล้วส่วนช่วงล่างเนี่ยจะเห็นว่าจะมีท่ออยู่ทั้งหมดเนี่ยโชคละคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วท่อตรงนี้ก็จะวิ่งไปขึ้นไปชกต้นข้างหลังนะครับคู่หลังด้วยคือปกติเนี่ยชกหนึ่งต้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนมันก็ต้องดันกันอยู่ในนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะอึดอัดอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันนิ่มไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะแข็ง
ซูเปอร์คาร์นี้เป็นซูเปอร์คาร์ที่นิ่มที่สุดแต่เกาะถนนที่สุดเพราะอะไรสมมุติว่าล้อนี้ดันขึ้นเนี่ยน้ำมันมันถูกดันไปอีก3ล้อมันมีที่แชร์น้ำมันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันถูกดัน2ล้อพร้อมกันปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โครงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาของเขาเองเขามีอยู่คนเดียวที่เจ้าอื่นมันเป็นอินโนเวชันของเขานะครับส่วนถัดมาก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 3008ที่ได้ Best Engine of the Year มา3ปีซ้อนนะครับเครื่องตัวนี้บล็อกเลยจริงๆเนี่ยมาจากรถแข่งอินดี้คาร์ที่เคยทำได้ถึง900กว่าแรงม้านะครับตอนนี้เขามาทำแค่อยู่ประมาณ700แรงซึ่งมันยังห่างอีกค่อนข้างเยอะซึ่งเขาแน่นอนเขาก็เปลี่ยนวัสดุภายในบ้างอะไรบ้างถ้าใครรู้จักคำว่า CG Center of Gravity เนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรที่ต่ำมันจะยิ่งดีและทำให้กริปการเกาะถนนมันดีขึ้นรถเครื่องยนต์คันนี้จริงๆเครื่องยนต์คันนี้อยู่นี่นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นมอนโฟปกติไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนักจริงคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ต่ำกว่าล้อหลังนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณต้องการที่จะพลิกรถจะซ้ายจะขวาจะอะไรก็ตามเนี่ยรถมันจะไม่มีแรงหน่วงอยู่ข้างบนเยอะเพราะฉะนั้นมันจะไปแบบผิวๆเลยฮะรวมจะไปถึงท่อคือทุกอย่างของแมคคารินมันต้องฟอร์มโฟลลิ่งฟังชันหมดทุกอย่างที่คุณเห็นจะต้องมาจากมันต้องมีเหตุผลอะในการที่มันผลิตมันขึ้นมาไม่ว่าเป็นท่อไอเสียที่ทำไมมันต้องอยู่ข้างบนเพื่อเพิ่มแรงกดนิดๆหน่อยๆคือมันเอาทุกรายละเอียดเลยไม่งั้นมันคงไม่เร็วขนาดนี้ครับหลักๆคนขับรถพวกนี้จริงๆก็อยากได้ประตูปีกนกอันนี้อย่างแรกเขามีให้นะครับในราคานี้อย่างที่สองคนที่บ้ารถแน่นอนคาร์บอนโมโนคล็อกนี่คือเป็นอะไรที่แบบมันจ้าฟที่สุดแล้วฮะในวงการรถยนต์อะคือคุณไปหาในรถทั่วไปไม่มีเลยอะแล้วก็นอกนั้นก็คือความยูนิคของแบรนด์อะไรพวกนี้ครับคือเครื่อง V8 ในราคานี้คือมันหาไม่มีครับในโลกโชว์รูมเรามีทั้งหมด2ที่นะครับที่หนึ่งก็คืออยู่ที่พารากอนนะครับมีทั้ง Lamborghini มีทั้ง McLaren นะครับแล้วก็ที่ Motorway นะครับถ้าใครเดินทางไปสุวรรณภูมิก็จะเห็นอยู่ขวามือนะครับ Niche Car Group ส่วนเรื่อง Test Drive เนี่ยอาจจะต้องเป็นต้องผ่านการสแกนนิดนึงก็จะมีฝั่งเซลล์เขาจะคอยดูแลซัพพอร์ตอย่างนี้ไปถ้าใครที่ชอบไม่ว่าจะเป็นอยู่ในยานยนต์ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นนักเรียนเป็นเอนจิเนียริ่งเป็นอะไรเนี่ยผมว่าเชิญที่บูธได้แล้วก็ผมว่าเราคอเดียวกันหมดนะครับก็ผมสามารถอธิบายให้ฟังในแบบในเชิงลึกได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ครับก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟน Lamborghini หรือเป็นแฟน McLaren อยู่แล้วก็เชิญที่บูธได้เพราะว่ามันต้องบินมาถึงที่นี่ครับก็ถ้ามีโอกาสเราขับมาไม่ไกลเท่าไหร่อยู่แล้วใช่ก็มีโอกาสก็มาชมตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับประชากรรถที่เราดูแลสำหรับ Niche Car Group นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็มีจำนวนหลายร้อยคันนะฮะแล้วก็เซอร์วิสที่ใหม่ที่เราเปิดเนี่ยเราเป็นที่เดียวที่ติดแอร์ทั้ง Facility นะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าคือผมรู้ว่าลูกค้าไว้ใจเราเอารถคันนึงอ่ะแพงขนาดนี้มาฝากไว้กับเราเราต้องการที่จะเซอร์วิสรถเขาให้ดีที่สุดนะครับถามว่าบางคนบอกติดแอร์ติดทำไมคือส่วนตัวผมเองผมก็เป็นคนรักรถเนี่ยแล้วผมไม่ชอบที่ถ้าสมมุติว่าผมเห็นช่างเซอร์วิสอยู่แล้วเหงื่อเขาหยดลงเบาะแล้วมันไม่ได้ถูกเช็ดเนี่ยมันก็จะบางทีเบาะอาจจะเปลี่ยนสีเลยด้วยซ้ำคือเราค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องตรงนี้โดยตรงนะครับเพราะว่ารถยนต์มันไม่เหมือนอย่างอื่นเป็นเพชรหรือเป็นอะไรที่ซื้อไปแล้วคุณเก็บไว้มันก็ไม่ได้นั่นแต่ว่าพวกนี้มันต้องการ maintenance ต้องการ service ตลอดเวลาแล้วก็ service ที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าหลายๆที่อาจจะบอกว่า service ถูกต้องแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีใคร service ได้ถูกต้องเท่าผมเพราะว่าผมคือโรงงานเคลื่อนที่ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยครับเพราะฉะนั้นมันก็ตอบได้ทุกอย่างอะไรเสียก็ตามผมกล้าการันตีว่า 100% ผมซ่อมได้หมดWe're gonna pull through and give it all we got, even though it can't seem hard to catch and make it happen, but we can't start slowing.